หลังจากที่เมื่อวานตอนช่วงประมาณ9โมงที่เราโพสชวนมิสหายไปเล่นโลอลทัวร์ที่ฮานอยเนี่ยช่วงสายๆประมาณ11โมงเมื่อวานก็ทางเพจฮานอยซีรีส์ออปโ o เกอร์ก็โพสประกาศเลื่อนซีรีส์ HSOP ไปแล้วก็น่าจะยังไม่ได้กำหนดวันที่จะจัดขึ้นด้วยซ้ำก็คืออาจจะเป็นช่วงปลายปีหรือว่าเมื่อไหร่ก็ไม่แน่ใจทีนี้เราก็เลย ชวนคนที่อาจจะจองตั๋วไปแล้วแล้วก็ยังไงก็ตัดสินใจที่จะไปเล่นโลคอัทัวร์เนี่ยให้ไปเจอกันที่นู่นแล้วก็ใครที่สนใจที่จะเข้ามาในเทรนนิ่งเซสชันเนี่ยก็ลงชื่อกันมาได้เลยอ่ะอันนี้ราคาเนี่ยขึ้นอยู่กับจำนวนคนเราก็จะดูจำนวนอีกทีว่ามีคนที่สนใจเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะจัดเทรนนิ่งเซสชันอาจจะเป็นเซสชันสั้นๆ30นาทีถึง60นาที อย่างน้อย3ครั้งก็คือส่วนใหญ่จะเป็นวันที่ 5, ้าหรือวันที่ 4, ี่ห้าหกอะไรเงี้ยส่วนวันที่8อาจจะมีเซสชั่นพิเศษในตอน Meetup อีกทีเนื้อหาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับตัวในการเล่นไลฟ์หลายๆคนอาจจะเคยเล่นทัวร์นาเมนต์อยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้เล่นไลฟ์อะไรเงี้ยก็จะอาจจะมาเอ่อเอาข้อมูลเบื้องต้นในการปรับตัวหรือว่าสิ่งที่ต้องทําหรือว่าอะไรที่เราต้องสังเกตบ้างในการไปเล่นไลฟ์ครั้งแรก,แรก แล้วก็จะมีการวางเป้าหมายแล้วก็การสร้างกลยุทธ์ในการเล่นทัวร์นาเมนต์แบบภาพรวมอาจจะมีพื้นฐานการเล่นทั้ง p r e ฟอร์ p o พสฟอร์ op, ในแต่ละช่วงเป็นอีกเซสชั่นหนึ่งส่วนช่วงเย็นๆถ้าเกิดมันไม่ได้ดึกเกินไปหรือไม่ได้ค่ำจนเกินไปเนี่ยก็จะมารีวิวแฮนด์กันหรือว่าวิเคราะห์ข้อผิดพลาดหรือสิ่งที่ต้องแก้ไขแล้วก็วางแผนสำหรับการเล่นในวันต่อๆไปแล้วก็จะอยู่ เป็น o n ซ i ์ e advice ก็คือเป็นที่ปรึกษาให้แล้วก็อาจจะทั้งเรื่องกติกาเรื่องการเล่นอะไรก็ตามจนคนสุดท้ายในกลุ่มเนี่ยกลับบ้านแล้วก็อยู่ด้วยกันไปทุกวันตั้งแต่อย่างน้อยวันที่ 4, ี่ห้าหกเจ็ดส่วนวันที่8ดเนี่ยอาจจะเป็นฟรี e day ซึ่งเราอาจจะไป survey ในคลับอื่นๆอ,นอหรือว่าอาจจะไป size s e อ i n g อะไรเงี้ยก็จะแบบจับกลุ่มกันไปส่วน ช่วงค่ำๆเย็นๆอาจจะมีมิสอัพกันวันที่8เพราะว่าวันจันทร์เนี่ยส่วนใหญ่อีเวนต์มันอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้วก็อาจส่วนวันที่9เนี่ยอาจจะดูอีกทีว่าอาจจะมีการแบบไปเล่นส่งท้ายอา่ะสักที่หนึ่งในช่วงสายๆหรือว่าเพราะว่าเราก็มีเวลาจนถึงช่วงค่ำๆอะไรเงี้ยใครสนใจก็ลงชื่อไว้ก่อนอ่ะถ้าเกิดแบบคนน้อยจริงๆก็อาจจะไม่มีแต่อย่างน้อยแล้วว่าอย่างน้อยมีหนึ่งคนก็โอเคละอ่ะราคานี้ขึ้นอยู่กับจํานวนคนที่จะจะรวบรวมได้เลย ส่วนเรื่องการขายหุ้นเนี่ยเราจะแบ่งเป็นสล็อตละ2 0 0พบาทอันนี้อยู่ที่ว่าเเราตีไปคร่าวๆคือเงินใบอินขั้นต่ำเนี่ยก็คือประมาณ20,000ืถ้าเกิดเหลือก็จะคืนตามสัสดส่วนแล้วก็ถ้าเกิดมันมีรายการเพิ่มอะไรขึ้นมาเนี่ยอาจจะแบ่งไปตามสัสดส่วนของของการลงการลงเงินแล้วก็อันนี้อาจจะไม่รวมการเล่นในเซ็เตอร์ไลท์ ก็จะเป็นเฉพาะเฉพาะค่า b า y in ก็คือ mark up ัศส่วนถ้าเกิดเอ่อเท่าทุนหรือว่าม n cash กําไรเล็กน้อยเนี่ยก็จะไม่ไม่ได้หักออกจากการ cash out อ่าแต่ถ้าเกิดเราได้แบบ Top 3หรือว่าได้แชมป์อ่าก็จะมีหักเปอร์เซ็นต์แคชเอาตอันนี้ขึ้นอยู่กับเอ่อไซส์ size, หรือว่าราคาที่ buy in แล้วก็อ่านอกนั้นคนที่ลงชื่อ t r รนนิ่งกับเราเนี่ยก็จะมี บริการพิเศษสําหรับไม่ใช่มีส่วนลดพิเศษสําหรับค่าใบอินมีแคชแบ็กให้1-5เอร์เซนอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคลับแล้วก็แต่ละรายการที่ลงก็รายละเอียดมาสอบถามกันอีกทีได้ส่วนใครที่จองตั๋วไปแล้วมีกําหนดวันเรียบร้อยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะพักที่ไหนก็ทักมาปรึกษาได้ว่าอาจจะพักที่ไหนดีหรือว่ามีบริการจากทางบอยเพจโปเกอร์บลอ โป k e เกอร์บัดดี้โปเกอร์บัดดว่ามีที่ไหนบ้างแล้วก็มีเซอร์วิสรับส่งสนามบินรับส่งจากที่พักไปที่เล่นหรือว่ามีอีเวนต์เฉพาะอาจจะถ้าเกิดรวบรวมคนได้มากพอเนี่ยตอนนี้กำลังติดต่อที่จะจัดทัวร์นาเมนต์แบบเฉพาะคนไทยใครสนใจก็ทักกันเข้ามาได้ก็พยายามให้สรุปวันเดินทางหรือจำนวนวันที่จะไปเล่น ภายในเดือนนี้หรืออย่างน้อยไม่เกินวันที่1ก็ไปเจอกันที่นู่นได้หรือสนใจสอบถามกันมาได้ทาง l n e at Overplay หรือว่าทางข้อความเพจหรือว่าทาง Discord ก็ได้เราก็ช่วงนี้กำลังรวบร,รวมคนอยู่แล้วก็ไปเจอกันที่นูน่น